สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอาขนมครีนไม่อ้วนถึง3สูตรด้วยกันนะคะซึ่ง3สูตรนะคะจะไม่ใช้นะคะในส่วนของน้ำตาลโดยที่เราจะใช้น้ำตาลหญ้าหวานหรือน้ำตาลหล่อหั่นกล้วยแทนนะคะเราไปดูเมนูแรกกันเลยจ้าหลังจากนั้นนะคะตามด้วยไข่ไก่จำนวน2ฟองค่ะพอมันได้อย่างนี้นะคะให้เราใส่เลยที่เตรียมไว้และคนนะคะให้อยู่ที่สุดเพื่อเอาช็อกโกแลตไปราดกันนะคะค่ะเอามาราดหน้ากันเลยค่ะด้านบนแบบนี้เข้มข้นมากๆเลยนะคะและโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์ค่ะแค่นี้นะเราจะใช้กล้วยหำๆทั้งนั้นนะคะแล้วทีนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะแบ่งกล้วย1ผลนะคะเป็น3อันเนาะเดี๋ยวเราดูกันค่ะอันนี้จะเป็นกล้วยกรอบๆนะคะสามารถทานกับน้ำผึ้งก็ได้นะคะหรือจะทานเปล่าๆก็ได้นะคะกรอบมากบอกเลยนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะเราจะแบ่งอย่างนี้นะ1 2 3นี่นะคะแบ่ง3อันอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะเราเอามาเรียงกันอย่างนี้ให้ติดกันนะคะแล้วนะคะเราจะใช้ถุงอีกอันหนึ่งทับนะคะแล้วใช้นี่นะคะค่อยๆรีดนะค่อยๆรีดนะคะได้ในลักษณะนี้นะคะนี่นะคะปึ๊บเดี๋ยวเราก็จะแตะลงกับกระดาษกันนะคะทีนี้เราค่อยๆลอกนะลงค่ะป
ึ๊บนะให้มันติดกันก็ได้เนาะนะคะเพราะยิ่งแบนนะคะถ้าเกิดไข่ยังหนาไม่กรอบพอเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะคะเพิ่มเวลาได้นะคะนี่นะคะเราก็จะใช้งาขาวและงาดำกันค่ะเราใส่สองงาเลยนะเพื่อผลประโยชน์สองต่อว่างั้นค่ะเดี๋ยวเราเข้าหม้ออบกันนะคะเข้ากับหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะโดยที่เราจะใช้ไฟที่180องศานะคะเป็นเวลา12นาทีค่ะค่ะเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะดูใกล้ๆนะคะตัวมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราแซะแล้วก็เอาไปจัดจานกันนะคะโดยแซะอย่างนี้นี่นะคะใช้มีดออกมานะคะก็จะเป็นลักษณะขั้นตอนแรกนะคะให้เราหั่นสตรอเบอรี่สดนะคะหรือจะใช้สตรอเบอรี่แช่แข็งก็ได้ค่ะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราตีไข่ไก่นะคะจำนวน1ฟองค่ะจนขึ้นสีนวลเลยนะคะหลังจากนั้นนะให้ใส่สารแทนความหวานนะคะอาจจะเป็นนะคะน้ำตาลหรอหั่งกล้วยก็ได้ค่ะตีให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่เนยละลายลงไปค่ะค่อยๆตีนะคะเนยจะต้องอุณหภูมิห้องนะคะเนยละลายหลังจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นใส่ครีมโยเกิร์ตรสธรรมชาติลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะและใส่แป้งข้าวโอ๊ตลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่ผงฟูลงไปค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะไม่เป็นเม็ดใส่เบกกิ้งโซดาลงไปค่ะหลังจากนั้นเอาสตรอเบอรี่ที่หั่นไว้นะคะใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเรานำไปใส่ถ้วยเพื่อเตรียมอบกันค่ะตกแต่งท็อปปิ้งด้านบนด้วยสตรอเบอรี่สดนะคะหลังจากนั้นเราเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันกันค่ะไงมั่งคะทั้ง4สูตรทำไม่ยากนะคะและที่สำคัญนะคะหาซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันได้ที่คอมเมนต์นี้นะคะซึ่งตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นอยู่ค่ะเป็นไงมั่งสำหรับขนมคลีนไม่อ้วนนะคะสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะทั้ง3สูตรทำง่ายนะคะเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกคนและคนที่กำลังลดน้ำหนักทุกคนค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ